Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่20สิงหาคม2022ซีรีส์เราคือของขวัญและของขวัญมีเพื่อให้ออกไปวันที่3การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ใน2วันที่ผ่านมาเราได้ค้นพบว่าพระเยซูทรงก้าวเข้ามาในความแตกสลายของเราและทรงเรียกร้องให้เราดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ในการทำการดีต่อกันและกันอาจมีบางวันที่ชีวิตดูเป็นเรื่องง่ายและอาจมีบางวันที่เรารู้สึกแย่จนอยากให้วันนี้ผ่านไปอาจมีบางวันที่เราทนแทบไม่ไหวและร้องขอการช่วยกู้จากพระเจ้าวันนี้ให้เรามาดูช่วงเวลาเมื่อเปาโลต้องปล้ำสู้กับความรู้สึกเช่นนั้นด้วยกันฟิลิปปี1ข้อ19ถึง26เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยการทูลขอของท่านทั้งหลายและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารอดพ้นข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความอับอายใดๆเลยแต่ด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระคริสต์จะทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ดังเช่นที่เคยได้ตลอดมาไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตายเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนข้าพเจ้าลำบากใจระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นมากกว่าสำหรับพวกท่านเมื่อแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านทุกคนเพื่อความเจริญและความชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านทั้งหลายเพื่อที่ว่าความภูมิใจในตัวข้าพเจ้าของพวกท่านจะทวีขึ้นในพระเยซูคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาอีกครั้งเปาโลหมายความว่าอย่างไรเมื่อท่านพูดว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรในจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองฟิลิปปีเปาโลได้กล่าวประโยคนี้ในระหว่างที่กำลังพูดถึงเรื่องความปรารถนาและความคาดหวังของท่านต่อผลลัพธ์ของคดีความที่ทำให้เปาโลต้องถูกคุมขังอยู่ในคุกที่โรมเปาโลรู้ว่าชีวิตของตนขึ้นอยู่กับคำตัดสินนี้หากถูกตัดสินว่าผิดชีวิตของเขาก็คงจบลงและหากถูกตัดสินว่าพ้นผิดท่านก็จะได้รับการปล่อยตัวให้ทำภารกิจต่อและอาจได้กลับมาเยี่ยมชาวเมืองฟิลิปปีอีกครั้งเปาโลเริ่มสนทนานี้ด้วยการกล่าวว่าท่านรู้ว่าผลลัพธ์ของคดีความนี้จะนำมาซึ่งการปลดปล่อยเพียงแต่เปาโลไม่รู้ว่าการปลดปล่อยนั้นจะมีหน้าตาแบบใดนี่คือจุดที่เปาโลเริ่มปล้ำสู้กับความคิดว่าการปลดปล่อยดังกล่าวมีความหมายต่อตนและคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรหากการปลดปล่อยนั้นคือการต้องถูกฆ่าเปาโลก็จะได้กำไรมากเพราะนั่นคือการปลดปล่อยจากร่างกายนี้ไปสู่ความตายที่นั่นท่านจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าการตายก็ได้กำไรและนี่คือสิ่งที่เปาโลปรารถนาแต่หากได้รับการไว้ชีวิตเปาโลจะได้รับการปลดปล่อยเพื่อให้ทำงานและเกิดผลในพระคริสต์มากขึ้นท่านจะได้เป็นภาชนะแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าต่อไปนำข่าวดีของพระคริสต์ไปยังพวกคนต่างชาติการได้มีชีวิตคือการได้เดินตามรอยเท้าของพระเยซูผู้ทรงลงมามีสภาพในเลือดเนื้ออย่างมนุษย์ผู้ทรงดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางเราเพื่อจะทรงทำให้พระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์ลงมานั้นได้รับเกียรติและเป็นที่รู้จักการมีชีวิตก็เพื่อพระคริสต์คือการรับเอาความอุดมทั้งสิ้นของพระบิดาไม่ใช่เพื่อกำไรของตนแต่เพื่อพระองค์จะทรงประทานความสมบูรณ์นั้นเพื่อเราจะสำแดงความรักของพระบิดาไปสู่ลูกๆของพระองค์ที่เคยหลงหายไปและในท้ายที่สุดแล้วทั้งสองสิ่งคือเส้นทางที่เราเองต้องเผชิญบนโลกนี้เช่นกันในวันหนึ่งเราเองก็ต้องตาย
และเราจะได้กำไรเป็นความบริบูรณ์ทั้งสิ้นในสวรรค์และเราจะได้พักสงบในนิรันดร์ได้รับการปลดปล่อยจากกายเนื้อบนโลกที่เต็มด้วยความทุกข์และความตายแต่ในทุกเช้าก่อนที่วันนั้นจะมาถึงเราล้วนได้รับความไพบูลย์ทั้งสิ้นในสวรรค์จากพระเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเพื่อเราจะแบ่งปันความบริบูรณ์นี้ไปยังผู้คนในโลกที่ยังต้องการอีกมากมายพระเยซูเองได้ทรงตรัสในมัทธิว22ข้อ37ว่าพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดคือจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านเราเองก็จำเป็นต้องดำเนินชีวิตด้วยหัวใจเช่นนั้นคือการรักพระเจ้าด้วยเช่นกันเช่นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์จำไว้ว่าเราคือของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลกในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้วันนี้พระเจ้าทรงประทานให้เรามอบตัวของเราเองให้แก่ผู้อื่นอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ในระหว่างที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี้เราจะทุ่มเทหัวใจวิญญาณความคิดและกำลังของเราเพื่อจะรักพระเจ้าและขยายอาณาจักรของพระองค์ได้อย่างไรบ้างชีวิตเราเป็นเหมือนเช็คเปล่าที่ถวายให้กับพระเจ้าหรือไม่ไม่ว่าพระองค์จะเรียกร้องหรือปรารถนาจะใช้เราอย่างไรเราจะยอมมอบถวายแม้กระทั่งชีวิตของเราเป็นภาชนะที่ใช้เพื่ออาณาจักรของพระองค์หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณที่ทรงไถ่เราออกจากความตายและประทานชีวิตใหม่ให้เรามีเสรีภาพร่วมกับพระองค์วันนี้เราขอยอมจำนนเราขอมอบถวายชีวิตของเราแด่พระองค์ขอทรงใช้เราเป็นภาชนะที่ทรงปั้นแต่งให้งดงามตามสายพระเนตรขอทรงใช้เราแม้ในข้อจำกัดแม้ในความบกพร่องแม้ในความไม่สมบูรณ์ของเราเราขอมอบถวายทั้งหัวใจจิตวิญญาณความคิดและกำลังเพื่อเราจะรักพระองค์เราขอประกาศกับหัวใจในวันนี้ว่าเราเป็นของพระองค์อย่างสมบูรณ์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน